กองสลากยอมรับแก้หวยแพงไม่ได้คนยอมจ่ายเลขสวยหวยชุดเล็งหรือโควต้ากองสลากยอมรับแก้หวยแพงไม่สำเร็จยันตลาดปรับตัวคนยอมซื้อรวมชุดราคาแพงขอรับฟังความเห็นคนขายก่อนรื้อโควต้าใหญ่เล็งห้ามรับสลากไปขายช่วงนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากวาระเร่งด่วนเมื่อวันที่19สิงหาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาซึ่งพบว่าระยะนี้สลากเริ่มมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะในตลาดขายส่งซึ่งพบว่ามีคนรับสลากในระบบจองซื้อไปขายต่อและด้วยภาวะเศรษฐกิจทำให้ประชาชนสนใจขายสลากมีผู้ค้าหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นมีความต้องการขายเกินกว่าจำนวนพิมพ์ที่100ล้านฉบับต่องวดทั้งนี้กองสลากไม่ได้นิ่งนอนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาสลากเกินราคาให้มากที่สุดแต่การเพิ่มปริมาณสลากเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องมีการประเมินอย่างถี่ถ้วนมีสลากในตลาดมากเกินไปก็ไม่มีผลเชิงบวกแม้ความต้องการขายจะสูงแต่ความต้องการซื้อยังไม่มากเห็นได้จากมีสลากเหลือในแผงอยู่บางช่วงก่อนออกรางวัลนายธนวัฒน์กล่าวว่าดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาในระยะสั้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ได้มีกรอบเวลาคณะกรรมการเห็นว่าควรมีการจัดระบบโควต้าและซื้อจองให้ถี่ถ้วนโดยอาจจะมีการปรับโครงสร้างกฎระเบียบใหม่ซึ่งอาจจะกำหนดชัดเจนว่าผู้ที่รับสลากไปต้องขายด้วยตัวเองไม่นำไปขายต่อและขายในราคา80บาทแต่ให้ทำรายละเอียดที่ถี่ถ้วนชัดเจนก่อนคณะกรรมการสลากสั่งการให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้มากที่สุดเต็มที่ทั้งจากกลุ่มที่ได้โควต้า33ล้านฉบับในระบบซื้อจอง67ล้านฉบับและคนที่เข้าไม่ถึงโควต้าจำหน่ายว่าจะปรับโครงสร้างการกระจายสลากอย่างไรผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันโฟกัสกรุ๊ปเปิดห้องประชุมและรับจดหมายเปิดผนึกนายธนวัฒน์กล่าวส่วนการแก้ไขสลากเกินราคาในระยะยาวจะต้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ที่เป็นห่วงมากก็คือเรื่องผลกระทบต่ออาชีพของผู้ขายเดิมคนพิการรวมถึงคนขายที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบโควต้าจึงต้องศึกษาให้ชัดเจนต่อผลกระทบและเปิดกว้างให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนจากจำนวนผู้ซื้อในระบบกว่า20ล้านคนและผู้ขายกว่า 200,000 รายทั้งนี้เห็นชอบให้ว่าจ้างสถาบันการศึกษามาศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ขายรายเดิมและสังคมในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อให้มากที่สุดแต่ไม่กระทบผู้ขายและอยากเปิดช่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ขายเป็นสำคัญทั้งผู้ขายเดิมผู้ขายใหม่ผู้ขายที่มีหรือไม่มีโควต้าจะได้เข้าสู่กระบวนการว่าเราจะจัดสรรอย่างไรนายธนวัฒน์กล่าวต่ออีกว่ากองสลากยอมรับว่าดำเนินการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคามาหลายระยะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะตลาดปรับตัวไปกับนโยบายทั้งจากการเพิ่มจำนวนสลากให้พอเพียงตั้งแต่ปี2557เพื่อให้ครอบคลุมคนขายกว่า 1.4 แสนคนก็ถูกนำไปรวมชุดจำหน่ายคนรับสลากไปขายช่วงต่อทันทีอีกทั้งมีข่าวคนถูกรางวัลสลากชุดมากขึ้นตลาดก็ตอบรับกับสลากรวมชุดมากขึ้นด้วยนายธนวัฒน์กล่าวต่ออีกว่ากรณีสลากรวมชุดที่มีการจำหน่ายในตลาดเกิดจากบางคนพร้อมจ่ายเพราะแม้ว่าราคาแพงแต่ก็ทำให้คนซื้อประหยัดต้นทุนในการตามหาสลากชุดทำให้เกิดเป็นความต้องการทำให้โครงสร้างของสลากใบของสำนักงานกลายเป็นสลากชุดขณะเดียวกันแม้ว่าสำนักงานกำหนดราคาใบละ80บาทแต่ในความเป็นจริงมันเหมือนทะเบียนรถยนต์ที่เลขสวยก็เหมือนการประมูลทะเบียนรถทำให้เกิดการคล้ายๆการประมูลเลขสลากเหมือนกันและตัวเลขสวยๆแต่ละงวดก็ไม่เหมือนกันและโครงสร้างเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาเป็นเวลานานการรื้อโครงสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าพูดแบบธุรกิจมันทำได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการกึ่งเสี่ยงโชคที่มีผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ